อันนี้ไม่ทราบแต่คิดเอาเองว่าเมื่อสภาเขาเลื่อนโหวตก็มีเวลาอยู่ก็เลยไม่ต้องรีบร้อนเดาอย่างนั้นเดาว่าอย่างนั้นนะคือตอนนี้มันมีการมองว่าแก้วมันจะร้าวมันจะแตกเลยหรือไม่พี่สุทธิ์ไม่หรอกไม่หรอกยังคุยกันได้อยู่มันก็ลำบากใจหน่อยแต่วันนี้ก็ลำบากใจทุกทางลำบากใจทุกทางวันนี้ทางหน้าก็ไม่เอาทางนู้นก็ไม่เอาทางนี้ทางนี้ก็ไม่เอาทางนั้นมันก็ลำบากใจนะแต่ว่าก็จบได้หลายสิ่งหลายอย่างของไม่หรอกมันเป็นไปตามระบบเป็นไปตามระบบเมื่อคนไปร้องเขาพิจารณาว่ามันเข้าก็ให้เลื่อนเราก็คิดว่ามันเป็นผลดีโดยซ้ำไปแต่ผมนะส่วนตัวผมว่าดีโดยซ้ำไปมีเวลาได้ทำอะไรให้มันลงตัวดีที่สุดไม่ต้องรีบร้อนเสียเวลาหน่อยแต่ว่าน่าจะคุ้ม